นังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ที่252ออกโดยสำนักงานที่ดินอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเอกสารสิทธิ์ซึ่งยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่แผ่นดินส่วนพระองค์บริเวณภูเขาเขียวนี้อยู่ในเขตตำบลเขาชะงุ้มมีจำนวน699ไร่2งาน50ตารางวาที่นี่คือร่องรอยของธรรมชาติที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์ป่าถูกตัดหรือเพียงซากต่อและต่อมาดินที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดเสาะหรืออยู่เพียงผืนดินที่ไร้สภาพและบ่อดินที่ไร้ประโยชน์แผ่นดินที่อ่อนล้าผืนนี้ได้เป็นจุดเริ่มของการต่อสู้เพื่อคืนธรรมชาติเพื่อพระไทยมั่นนักโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม3เขตพื้นที่ต่างปัญหาถูกกำหนดไว้คือพื้นที่ราบมีชั้นหน้าดินเป็นทรายพื้นที่ลาดชันผ่านการกัดเซาะมีหน้าดินตื้นและบนภูเขาเขียวเป็นเขาหินปูนมีสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับการปลูกป่าทั้งหมดคือ3ลักษณะดิน3ลักษณะปัญหาที่เห็นนี้คือสภาพดินที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ราบจำนวน44ไร่ซึ่งเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำมีชั้นหินโปร่งได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแปลงทดลองปลูกถั่วพลาถั่วลายสโหน่ป่อเชื่อจากการเก็บใบและตัวอย่างดินทำให้รู้ว่าพืชชนิดใดจะเป็นปุ๋ยพืชสดที่ให้ปริมาณธาตุอาหารและสร้างความสมบูรณ์แก่ดินสูงสุดในระยะเวลา5ปีที่ปลูกถั่วพลาคุมดินและระยะเวลา3ปีของการปลูกปอเชืองและไถกลบผลที่ได้คือชั้นหน้าดินโปร่งที่มีส่วนผสมของเศษซากพืชที่มีความสมบูรณ์เพียงพอในการเพาะปลูกหลังจากนั้นได้ปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์หนึ่งฝักที่สมบูรณ์ไม่เพียงทำให้รู้ว่าดินได้คืนความอุดมแต่ยังบ่งบอกว่าเป็นสายพันธุ์พืชที่ยืนต้นได้ในดินตื้นในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่2ของโครงการซึ่งเป็นที่ลาดชันจำนวน211ไร่ซึ่งใช้วิธีขุดหลุมดินกว้าง1เมตรลึก1เมตรจำนวนพันกว่าหลุมหลุมเหล่านี้และสำหรับทดสอบการปรับปรุงดินซึ่งมีอยู่2ลักษณะคือดินยุทธสกลซึ่งมีดินชั้นบนเป็นลูกกลางลึกลงไปเป็นดินดานที่แข็งแกร่งน้ำซึมไม่ได้ส่วนดินชุดท่าอย่างเป็นดินทรายผสมอัดแน่นกับหินและกรวดปุ๋ยหมักดินดีหรือสารปรับปรุงดินอื่นๆถูกนำมาใส่ในแต่ละหลุมดินแล้วใช้ต้นนุ่นไม้ทนแรงพื้นเหลืองเป็นตัวทดสอบว่าสูตรปรับปรุงดินแบบใดให้ผลสูงสุดในขณะเดียวกันมีการคัดเลือกหาพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมเช่นมะขามมะม่วงหิมพานต์หรือพันธุ์ไม้อื่นโดยคำนึงถึงลักษณะสำคัญคือระบบรากต้องแข็งแรงสามารถแข็งรากทะลุผ่านชั้นใต้ดินที่แน่นทึบได้ยิ่งกว่านั้นชั้นหน้าดินที่อุดมด้วยอินทรีย์วัตถุสูง5เซนติเมตรนี้คือผลงานแห่งความยากลำบากที่ใช้เวลาถึง10ปีสร้างหน้าดินทดแทนที่ถูกกัดเซาะหมดไปนี่คือความสำเร็จขั้นแรกของวิธีการฟื้นผืนดินเช่นเดียวกับต้นนุ่นที่สามารถให้ผลผลิตในปีที่7ยืนยันว่าดินเริ่มดีขึ้นแต่มะขามที่ปลูกในแปลงทดลองถึงลำต้นจะสมบูรณ์แต่ให้ฝักน้อยแสดงถึงปัญหาว่ารากของมะขามไม่สามารถทะลุชั้นดินที่ลึกลงไป
เพื่อหาธาตุอาหารเองได้ดังนั้นจากการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2535แนวแฝดที่ทรงปลูกเป็นตัวอย่างคือเครื่องมือหลักสำคัญตามแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินที่ยังไม่บรรเทาลงด้วยลักษณะใต้ดินที่มีชั้นดินด่านแกร่งจนน้ำไม่ซึมแข็งจนรากพืชเจาะทะลุไม่ได้รากแฝกจะทำหน้าที่ระเบิดชั้นดินด่านนำร่องไม้ยืนต้นให้รากหยั่งลงไปหาอาหารได้มากขึ้นการปลูกแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมแนวแฝกช่วยเก็บหน้าดินที่ไหลตามน้ำมาไว้และยังช่วยดูดความชุ่มชื้นไว้ในดินด้วยพื้นที่ราบไร้หน้าดินและพื้นที่ลาดเชิงเขาซึ่งในอดีตเต็มไปด้วยหินและดินด่างมาบัดนี้ได้รับการปรับปรุงตามพระราชดำริจนสามารถปลูกพืชและให้ผลได้ในเวลา10ปีการปลูกป่านี่สำคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นได้อย่าไปต่อแย่ต้นไม้อย่าไปรังแกต้นไม้เพียงแต่ว่าคุ้มครองเขาหน่อยก็ขึ้นเองเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียวด้วยวิธีการเยียวยาแห่งธรรมชาติสิบหนาวที่ป่าผลักใบทิ้งกลุ่มดินรักษาความชุ่มชื้นไว้สิบร้อนที่ลูกไม้ร่วงหล่นรอเวลาเติบโตสิบฝนที่น้ำหลั่งชโลมดินให้ลูกไม้เติบกล้าเป็นป่าใหม่ถ้าจะแห่งธรรมชาติได้ฟื้นชีพรุ่นที่สองให้ผืนป่าบนเขาเขียวนับตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2538เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้เข้าสำรวจไม้ในแปลงตัวอย่างที่กำหนดไว้4ทิศรอบเขาที่ประทับในบริเวณป่าใหม่ของเขาเขียวและแปลงตัวอย่างบนที่ราบต่อชายเขารวมทั้งหมด5แปลงด้วยการวัดความสูงและขนาดของลำต้นและวัดจำนวนต้นไม้ลูกไม้เพื่อให้รู้ถึงความหนาแน่นการกระจายพันธุ์และพันธุ์ไม้เด่นของป่าเขาเขียวนี้ไม้ที่สำรวจพบ40ชนิดนอกจากไม้เด่นบนพื้นที่ราบเชิงเขาคือไม้เต่งบนเขาเขียวคือไม้รังแล้วยังมีการกระจายของพันธุ์ไม้รองคือไม้แดงประดู่ป่ารักใหญ่ที่ยืนต้นเป็นคร่าไม้เติบโตคู่แม่ไม้เดิมนี่คือสัญญาณแห่งป่าเบญจพรรณอันหลากหลายที่กำลังเกิดขึ้นลูกตะโกป่ามะกอกป่ายอป่าคือแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ลึกเข้าไปในความหนาทึบปรากฏร่องรอยของสัตว์ที่ป่าไปบนดินบริเวณผาที่ลาดชันรอยนั้นน่าจะเป็นน้ำค้างด้วยมันใช่หูป่านะมันน่าจะใช่การฟื้นป่า
ทำให้ภูเขาเขียวแห่งนี้ได้กลายเป็นบ้านที่ให้ทั้งแหล่งอาหารและที่พักพิงแก่สัตว์ป่าและในอนาคตการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเขียวจังหวัดราชบุรีคงจะเป็นหลักประกันสำหรับสัตว์ป่าให้อยู่รอดพ้นภัยจากมือมนุษย์วันนี้ต้นไม้ได้ยืนต้นผลิใบเบื้องหน้าพระพักแห่งพระองค์คือความสำเร็จที่อย่างรากอย่างมั่นคงสภาพป่าไม้เมื่อก่อนนี้มันอุดมสมบูรณ์ครับต่อมาไม่กี่ปีมันก็ถูกทำลายไปเมื่อทางการให้อนุรักษ์ป่าไม้นะครับให้ช่วยกันรักษามันก็ประมาณ7ปีถึง10ปีเนี่ยสภาพมันก็คงเดิมนี่มันต้นมะนาวป่าไม้เรามันอุดมสมบูรณ์นะเห็นแล้วต่อไปต้องช่วยกันรักษานะครับ